แพท1ปี63ข้อ30เรื่องสถิตินะครับอันนี้เราจะเน้นที่ความแปรปรวนรวมแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมถ้าจำสูตรได้ก็ทำได้ถ้าจำสูตรไม่ได้ก็จบกันแล้วมันมีเงื่อนไขดอกจันเล็กๆที่เราจะต้องรู้ก่อนใช้สูตรนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดในข้อกันสวัสดีน้องๆ นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครูก๊อฟจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพท1ปี63ข้อที่30ซึ่งเป็นเรื่องสถิติโดยเน้นที่เรื่องความแปรปรวนรวมแล้วก็เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูก๊อฟว่าขอทบทวนสูตรก่อนดีกว่าไหมนะก่อนจะทำโจทย์เนาะเรามาทวนสูตรกันนิดนึงคิดว่าน้องๆหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะฮะอ่ะนี่คือหน้าทบทวนโอเคทบทวนนะอย่างแรกเลยคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับปกติเนี่ย x bar มันจะเท่ากับซิกมา x ส่วน n ใช่ไหมก็คือผลรวมหารด้วยจำนวนข้อมูลใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมีข้อมูล2กลุ่มเราก็บอกว่า x bar รวม x bar รวมจะหาได้ยังไงก็หาจากผลรวมผลรวมก็คือซิกมาของ x กลุ่มที่1กับซิกมาของ x กลุ่มที่2ถูกป่ะก็คือผลรวมของทั้ง2กลุ่มหารด้วยจำนวนข้อมูลของทั้ง2กลุ่มแต่ตัวซิกมา x นั้นมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ n คูณ x bar ได้ใช่ไหมฮะจำได้ป่ะซิกมา x เท่ากับ n x bar เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่2ก็จะเป็น n 2 x bar 2แล้วก็จะหารด้วย n 1บวก n 2นะฮะอันนี้คือสูตรของค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะครับโดยเฉพาะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมันก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต2กลุ่มเราก็จะต้องใช้ตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการวัดการกระจายนะการวัดการกระจายเนี่ยมันจะมี2กลุ่มครูก๊อฟโน้ตให้ย่อๆนะครับการวัดการกระจายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบแบบที่1ก็คือสมบูรณ์การวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นะคือมี5ตัวใช่ไหมมี5ตัวก็คืออะไรบ้างมันก็จะมีอันแรกก็คือพิสัยนะฮะพิสัยก็เอาค่ามากลบค่าน้อยใช่ไหมครับก็คือ max ลบ min เอาหมดเลยก็ได้อ่ะเขียนเดี๋ยวครูก๊อฟเขียนให้ดูอันที่2นะการวัดการกระจายอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทใช่ไหมครับหรือควอไท deviation นะครับก็คือเอา q 3ลบ q 1ส่วน2ถูกไหมอันที่3ก็คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือ mean deviation ใช่ไหมครับก็คือผลรวมของค่าสมบูรณ์ xi ลบ x bar หารด้วยจำนวนข้อมูลอันที่4นะครับเขาเรียกว่า standard deviation ใช่ไหมสูตรคืออะไรนะสูตรตัวนี้ก็คือ square root sigma xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2ส่วน nตอนนี้ตรงนี้มันจะมีข้อควรระวังนิดหนึ่งให้น้องๆศึกษาเพิ่มเติมให้ดีๆว่ามันควรจะหารด้วย n หรือหารด้วย n ลบ1สำหรับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลประชากรคิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าจำคร่าวๆคือหารด้วย n นั่นแหละนะครับหารด้วย n ไปก่อนนะครูก๊อฟเขียนแค่นี้ต่อมาตัวที่5นะครับเขาเรียกว่าความแปรผันหรือความแปรปรวนหรือ variance ใช่ไหมฮะตัว variance เนี่ยมันก็คือเอา SD มายกกำลัง2ก็คือเอาข้อ4มาถ้ามันเป็นการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่5ตัวนี่แหละครับนะ5ตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อันไหนมากกว่ากันซึ่งถ้าน้องๆเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องจะเห็นว่าตัวที่เราเห็นว่ามีบทบาทมากที่สุดก็คือตัวที่4ถูกไหมส่วนเบนๆมาตรฐานเนื่องจากมันมีความแม่นยำแล้วมันก็ใช้ข้อมูลทุกตัวนำมาคำนวณทีนี้การวัดการกระจายมี2แบบใช่ไหมแบบที่2เขาเรียกว่าการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์นะครับ
ไอ้เจ้าแบบสัมผัสเนี่ยมันจะเรียนแบบมาจากสัมบูรณ์นะมันจะมีคำว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับอย่างเช่นข้อ1เนี่ยมันก็จะมีคำว่าสัมประสิทธิ์พิสัยสัมประสิทธิ์ของพิสัยก็จะเอา x max ลบ x min นะครับ max ลบ min หารด้วย max บวก min นะครับโอเคมั้ยอันนี้ทวนให้เลยละกันเพราะว่าน้องหลายคนอาจจะแบบดูจบแล้วทำไมไม่บอกให้หมดเลยต้องไปหาอีกอะไรอย่างนี้อ่ะสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะครับก็คือ x max ลบ x min หารด้วย x max บวก x min อันที่2มันก็จะมีความว่าสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์นะสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ถึงนะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเลือกโอเคประมาณนี้สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ก็คือ lq 3ลบ q 1หารด้วย q 3บวก q 1คือไอ้คำว่าสัมพัทธ์มันหมายถึงการเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบระหว่างอะไรกับอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเอาอะไรมาหารเพิ่มเติมนะครับเป็นการเปรียบเทียบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก๊อปย้ายให้นะตรงนี้ปั๊บอันนี้ x max ลบ x min นะหารด้วย x max บวก x min อันที่3นะครับมันก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับมันก็คือให้เอาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี้ยมาหารด้วย x bar แล้วก็ตัวที่4นะครับเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันสปสของ variance ให้เอา sd เนี่ยหารด้วย x barตัวที่3กับตัวที่4จะมีความพิเศษหน่อยนึงก็คือหารด้วย x bar นะครับหารด้วย x bar ทั้งคู่โอเคไหมให้รู้นะครับที่ครูก๊อฟอธิบายตรงนี้เพื่อให้น้องๆรู้ว่าโจทย์ข้อนี้อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเรื่องความแปรปรวนตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมันการวัดการกระจายเนี่ยเขาเอาไว้วัดว่าข้อมูลนั้นมีการกระจายมากหรือน้อยเพียงใดนะอันนี้ครูก๊อฟเขียนแบบเร็วๆนะจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดจะเขียนให้หมดทุกอันจะอ้างไหนๆเขียนแล้วเขียนไปเลยแล้วกันทีนี้สูตร2สูตรนี้เดี๋ยวเราเอาไปใช้ในการทำโจทย์จริงๆแล้วข้อนี้มันใช้สูตรแค่2สูตรนี้แต่น้องๆลองนึกภาพว่าเวลาทำข้อสอบอ่ะเราจะรู้ไหมว่าเขาจะออกอันไหนเพราะฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ทุกอันใช่ป่ะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะโจทย์ข้อ30นะครับเขาบอกว่างี้ห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมีนักเรียน40คนผลการสำรวจน้ำหนักของนักเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้ำหนักของนักเรียนห้องนี้คือ50กิโลนี่คือ x bar รวมถูกปะนี่คือ n รวมถูกไหมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ5กิโลกรัมถ้าห้องนี้มีชาย22ก็แสดงว่าเป็นหญิง18เพราะรวมแล้ว40มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น50กับ4ตามลำดับถามว่าน้ำหนักของนักเรียนหญิงมีสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับข้อใดเห็นไหมถ้ามีคำว่าสัมประสิทธิ์มันแปลว่าการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์มันคือฝั่งขวาจำได้ปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าน้องอ่านโจทย์มาถึงตรงนี้วูบแรกของน้องๆเจอคำว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันแล้วนึกสูตรไม่ออกจบเลยนะไปต่อยากแล้วนะครับต้องใช้เวลานึกครูก๊อฟก็เลยทวนสูตรให้เมื่อสักครู่นี้โอเคนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องแยกแยะข้อมูลให้เป็นสัดส่วนก่อนนะวิธีการแยกแยะข้อมูลครูก๊อฟมักจะใช้วิธีการสร้างตารางขึ้นมาโดยแบ่งว่าอันนี้คือชายกลุ่มนี้คือหญิงนะฮะแล้วก็มีช่องรวมข้อมูลด้วยอย่างแรกเลย n ครับจำนวนข้อมูลเขาบอกว่ารวมเนี่ยมี40คนครูก็ค่อยแยกข้อมูลออกมาแล้วเขาบอกว่ามีนักเรียนชาย22คนนักเรียนชาย22คนตัวนี้ใช้ละตัวนี้ใช้ละนะครับแสดงว่าต้องมีนักเรียนหญิง18คนถูกไหมเพราะว่าบวกกันแล้วต้องได้40อันนี้คิดเลขง่ายๆลองคิดเองนะต่อมามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนห้องนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x bar ของนักเรียนห้องนี้
แปลว่ารวมก็คือ50ถูกมั้ยฮะรวมนะ50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็แปลว่าของทั้งห้องงั้นกูก็ให้ SD ตรงนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมคือ5ถูกนะตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ต่อมาถ้าห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายเท่านี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายคือ50กับ4อะไรก่อนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนชายคือ50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ4เห็นนะของนักเรียนชายแสดงว่าของนักเรียนหญิงอ่ะ2ช่องเนี้ยเรายังไม่รู้ถูกไหมฮะเรายังไม่รู้คำถามคือให้หาสัมประสิทธิ์การแปรผันของนักเรียนหญิงสัมประสิทธิ์การแปรผันมันคืออะไรเนาะมันก็คือการเอา SD ของนักเรียนหญิงหารด้วย X bar ของนักเรียนหญิงจำได้ป่ะขอถามตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ซึ่งเป็นตัวที่เราไม่รู้ทั้งคู่เลยใช่ไหมนี่นะเวลาเจอข้อสอบนะครูก็มักจะสร้างตารางแยกข้อมูลลักษณะนี้ซะก่อนให้มันชัดเจนโอเคไหมฮะแล้วดูว่าขาดอะไรไปหามานะเมื่อกี้ครูก็ลืมให้สูตรหนึ่งแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลยตรงนี้นะครับทำไปเรื่อยๆอ่ะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราจะหา x bar ของนักเรียนหญิงนะฮะมาหาพร้อมกันนะหา x bar ของนักเรียนหญิงทำยังไงเอ่ย x bar ของนักเรียนหญิงนะครับก็หาจาก x bar รวมน้องๆดูนะจากสูตร x bar รวมมันจะต้องเท่ากับ n 1 x bar 1บวก n 2 x bar 2หารด้วย n 1บวก n 2ใช่ไหมx bar รวมมันคือ50ใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่า n 1เป็นของนักเรียนชายก็คือ22ถูกไหมนี่ n 1นะฮะแล้วก็ x bar 1ของนักเรียนชาย x bar 1ก็คือ50ถูกไหมฮะส่วนนักเรียนหญิงคือ18แล้วก็ x bar ของนักเรียนหญิงหารด้วยจำนวนข้อมูลรวมก็คือ40ถูกไหมครับนี่นะจะเห็นว่าสมการเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยติดแค่ตัว x bar หญิงฉะนั้นแค่คิดเลขก็จะได้คำตอบโอเคนะข้อนี้วิธีการคิดเลขนะครับมาคิดไปพร้อมกับครูก๊อฟไหมจะได้สกิลในการคิดเลขเพิ่มนะฮะอ่ะมาดูนะเริ่มจากการย้าย40ไปคูณ50แต่คูณแบบติดเอาไว้นะฮะ40คูณกับ50ทางขวาคือ22คูณกับ50บวก18 x bar หญิงย้ายเลขชุดนี้ไปลบก็จะกลายเป็น40คูณ50ลบ22คูณ50นะฮะตัวนี้ก่อนนะเขียนใหม่ปุ๊บตัวนี้เป็น22คูณ50แล้วจะเหลือเท่ากับ18 x bar ของฝ่ายหญิงเนาะโอเคได้ประมาณนี้ขอขยับเผื่อทนไม่ได้เขียนเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากันไม่ตรงกันรู้สึกทนไม่ค่อยได้นะย้ายมาอย่างนี้เอาละน้องดูตรงนี้นะเวลาเราจะลบตัวเลขนะครับเลขชุดเนี้ยที่ครูก๊อฟจะลบเนี่ยครูก๊อฟจะมองมันเป็นก้อนมองว่าไอ้เจ้า50เนี่ยเหมือนตัว x มองว่ามันคือตัว x เพราะฉะนั้นถ้าเรามองมันเป็นก้อนมันคือ40ก้อนลบ22ก้อนมันก็จะเหลือ18ก้อนถูกป่ะนี่เวลาครูก๊อฟลบนะลบแบบนี้เพราะว่าครูก๊อฟรู้ว่าเลขตรงเนี้ยเขาไม่ได้จะให้เราคิดจริงจังมันดูเยอะมากทีนี้พอเราลบกันแล้วมันเหลือ18ก้อนครูก๊อฟก็ย้าย18มาหารปุ๊บปุ๊บสรุปแล้วเราได้ x bar หญิงมาแล้วว่ามันคือ
50เห็นไหมได้มาแบบสวยๆเท่ๆนะฮะโอเคเนาะนี่นะฮะครูกอล์ฟก็เอาตัวเนี้ยไปใส่นะครับสรุปว่า x บาร์หญิงตอนนี้ได้มาแล้วว่า50ทันไหมทันไหมเมื่อกี้ใครดูไม่ทันบ้างครับครูกอล์ฟมองว่ามันคือ 40x-22x มันก็ได้ 18xเห็นไหมไม่ต้องคูณไม่ต้องคูณคูณแล้วเลขเยอะพอลบกันเสร็จปั๊บเลข18ก็หารกันลงตัวก็เลยเหลือ50พอดีนะฮะอ่ะอันนี้คือส่วนที่1ข้อมูลส่วนที่1เราหาได้แล้วนะครับมาดูต่อข้อมูลส่วนที่2คือตรงนี้ความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอให้รู้สักอันนึงนะฮะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยสังเกตว่าข้อนี้เขาไม่ได้ให้ข้อมูลละเอียดเขาไม่ได้บอกว่า x 1 x 2 x 3เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เป็น square root นู่นนี่นั่นเราไม่ใช้แต่เราจะใช้สูตรความแปรปรวนรวมนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันขอย่ออันนี้ลงนิดนึงน้องๆจะได้เห็นภาพรวมชัดๆแป๊บนึงนะจัดหน้าจอโอเคไม่ดีไม่โอเคเหนื่อยเหมือนกันเนาะแล้วจะตะโกนทำไมไม่รู้เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวช่างมันไม่ย้ายแล้วอ่ะต่อมานะฮะสูตรความแปรปรวนรวมมาความแปรปรวนรวมมันหาอย่างไรสูตรก็คืออย่างนี้ครับ S รวมนะ s รวมนะยกกำลัง2นะมันจะเท่ากับ n 1 s 1ยกกำลัง2บวก n 2 s 2ยกกำลัง2หารด้วย n 1บวก n 2สูตรคุ้นๆนะสูตรเหมือนใครเลยเหมือนค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเลยเห็นป่ะเหมือนกันเลย2 สูตรนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันแค่เปลี่ยนจาก x บาร์รวมให้เป็นความแปรปรวนทั้งหมดเห็นไหมสูตรเหมือนกันเลยแต่สูตรนี้นะครับน้องๆฮะสูตรนี้นะฮะดอกจันให้เลยนี่มีดอกจันเล็กๆให้ไงที่บอกนะครับบอกว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อนะจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อ x บาร์ของกลุ่มที่1จะต้องเท่ากับ x บาร์ของกลุ่มที่2เท่านั้นถ้ามันไม่เท่ากันใช้สูตรนี้ไม่ได้ก็ต้องไปดิ้นรนกระเสือกกระสนหาองค์ประกอบข้อมูลเองนะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ x บาร์เท่ากันและสังเกตอะไรไหมโจทย์เขาจงใจป่ะเหมือนจงใจให้มาใช้ได้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นครูกราฟใส่เลขเลยนะความแปรปรวนรวมก็มาจากเลข5นะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมคือ5ก็เอาไปใส่กลายเป็น5ยกกำลัง2ถูกไหมฮะจำนวนข้อมูลนักเรียนชายก็คือ22ความแปรปรวนนักเรียนชายก็คือ4และยกกำลัง2ใช่ไหมบวกจำนวนข้อมูลนักเรียนหญิงแล้วก็ความแปรปรวนของนักเรียนหญิงก็ติดเอาไว้อย่างนั้นนะครับนี่นะของนักเรียนหญิงกำลัง2แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลรวมก็คือ40นะครับเสร็จแล้วเราก็คิดเลขออกมาเอา40ย้ายไปคูณ5กำลัง2ได้25นะครับก็เป็น25คูณ40นะครับทางด้านขวาก็จะเป็น22คูณ16แล้วก็18s กำลัง2อันนี้คิดตรงๆเลยละกันขี้เกียจอ้อมคอมแล้วนะครับ25คูณ4ได้100เนาะ100แล้วมีศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เลยเป็น 1,000 เอา22ไปคูณกับ16ครูกอล์ฟตั้งทดได้ไหมนะฮะ22คูณ16นะ6 2 12ทด1 6 2 12เป็น13ตัวนี้ได้2ได้2ได้2 5 3ตัวนี้ได้352ย้ายมาลบสิครับนะย้ายมาลบข้างขวาเหลือ 18s กำลัง2นะถูกไหมคูณถูกไหมตามเช็คครูกอล์ฟไม่ใช่ตามเช็คตัวเลขให้ครูกอล์ฟด้วยนะไม่ต้องเช็คครูกอล์ฟนะครับโอเคคิดเลขนะฮะ 1,000 ลบไป352เหลือ648ใช่หรือไม่
648นะฮะก็ได้เลขมาเนาะประมาณนี้อีกนิดเดียวนะครับน้องๆครับอีกนิดเดียวช่วยครับคิด648เป็นตัวตั้งเอา18มาหารใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวย้ายไปหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ความแปรปรวนนะครับกำลัง2คือความแปรปรวนเนาะตัดเลขครับตัดเลขเอาเลขเลยดี6นะ6 38 616นะครับใส่0 68 48เอา3ตัด3 39หรือเศษ1 3 6 18ได้36เพราะฉะนั้น S หญิงอย่างเดียวถอดรูทครับได้6ทำไมไม่มีบวกลบใครรู้บ้างทำไมครูก๊อฟถอดรูทแล้วไม่มีบวกลบก็เพราะว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันเป็นค่าบวกเท่านั้นนะครับก็เลยเอาแต่6เราก็จะได้ว่าอ๋อช่องนี้ครับคือเลข6ปั๊บนี่เรียบร้อยนะก็ได้องค์ประกอบของข้อมูลชัดเจนครบถ้วนนะดูทันไหมย้อนไปดูก็ได้เนาะเอาละครับพอได้ตรงนี้แล้วนะครับน้องครับได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการคือนี่ครับสัมประสิทธิ์การแปรผันของนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงก็ตรงนี้นะครูครับเขียนตรงนี้นะสปสการแปรผันของนักเรียนหญิงนะครับมันก็จะเท่ากับ SD ส่วน X bar นะครับมันก็คือเท่าไหร่นะเมื่อกี้6ป่ะใช่ไหมฮะ6หารด้วย50ถูกไหมSD ก็คือ6แล้วก็หารด้วย50นะครับครูก๊อฟก็เอามาตั้งหาร6หารด้วย50นะครับอ่ะคูณ2นิดนึงคูณเพื่อข้างบนจะเป็น12ข้างล่างจะเป็น100แล้วก็เลื่อนจุดเอาไปทางซ้ายได้ 0.12 นะคูณเพื่อแบบนี้แหละนะอ่ะนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับสรุปข้อนี้ตอบ 0.12 นะเร็วไปป่ะหรือช้าไปอ่ะ 0.12 นะครับนี่ก็คือโจทย์แพท1ปี63ข้อ30นะฮะก็ได้อย่างนี้แหละเนาะไอ้สูตรที่ต้องใช้นี่ดันอธิบายไม่หมดไอ้เมื่อกี้สูตรที่ไม่ต้องใช้นี่อธิบายเพียบเลยไม่รู้จะบอกไปทำไมเนาะแต่ก็ทบทวนให้ดีกว่านะฮะก็บางทีมันอาจจะมีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยด้วยอย่าถือสากันแต่บอกครูก๊อฟได้บอกว่าตรงเลขตัวเลขตรงนั้นมันผิดหรือเปล่าตัวนี้ผิดหรือเปล่าแต่เท่าที่ครูก๊อฟเช็คเลขเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้คิดเลขผิดเลยนะโอเคเนาะมันใจมันเคยมีผิดไม่ใช่ไม่ผิดเนาะผิดกันได้โอเคก็บอกกันเข้ามาเอาละครับอย่าลืมย้อนกลับไปดู29ข้อแรกเพื่อเก็บคะแนนให้ได้ด้วยนะแล้วก็ในปี64เนี่ยหวังว่าข้อสอบมันจะง่ายลงมาอีกนะครับเราเดินทางมาถึงข้อที่30แล้วเหลืออีก15ข้อของปี63นะครับติดตามกันให้จบให้สิ้นเอาไม่ให้เหลือซากเลยเก็บให้หมดเลยนะครับโอเคนะขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแล้วล่ะใช่ไหมจบตรงนี้เนาะ 0.12 นะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนเลยนะไปก่อนเนาะสวัสดีครับ